สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโต๊ะข่าวดิวิชั่น2ครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่3ธันวาคม2558ครับอยู่กับผมบีเบิร์ดธงชัยเรืองสิรินะฮะวันนี้มาประจำการณจุดตรงนี้คนเดียวฮะพิธีกรร่วมนี่ติดภารกิจส่วนตัวกันนะครับแต่ก็ข่าวสารดิวิชั่น2มีมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะครับไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกครับทีมในศึกดิวิชั่น2ที่ผ่านเข้ามาเล่นในรอบแชมเปี้ยนลีกในฐานะแชมป์ของโซนภาคกลางตะวันออกครับระยอง FC ครับฉายาพวกเขาคือมันมังกรนะฮะล่าสุดครับทางสโมสรมีความเคลื่อนไหวในการต่อสัญญาครับโดยการต่อสัญญาครั้งนี้ครับไม่รวมเฉพาะมีทั้งนักเตะแล้วก็ทั้งตัวตำแหน่งหัวหน้าผู้สอนเองด้วยนะฮะก็คนแรกเลยครับที่ได้รับการต่อสัญญาเนี่ยเป็นในส่วนของโค้ชชูครับชูศักดิ์ศรีภูมินะฮะหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่ได้รับการต่อสัญญาออกไปอีก1ฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับรวมไปถึงทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนเลยนะฮะที่เป็นมือซ้ายมือขวาของโค้ชชูโดยโค้ชชูแล้วก็ทีมงานโค้ชเนี่ยสามารถสร้างผลงานในฤดูกาล2015ได้อย่างน่าประทับใจครับด้วยการวางรากฐานระบบของทีมโดยใช้ผู้เล่นเยาวชนกว่าครึ่งทีมเลยครับแล้วก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยโดยการพาระยอง FC สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โซนภาคกลางตะวันออกมาครองได้ตั้งแต่ยังไม่จบฤดูกาลเลยครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยยังพาระยอง FC รั้งจ่าฝูงในรอบแชมเปี้ยนลีกสาย B แล้วก็โอกาสเลื่อนชั้นนี่ถือว่าสดใสมากครับเพราะว่าเกมหน้าพวกเขาจะเจอกับอุดรธานีเป็นการเล่นในบ้านในวันอาทิตย์ที่ถึงนี้ครับ 18:30 น.ข้อแม้ก็คือถ้าระยองเก็บ3แต้มได้เกมนี้ไม่ต้องไปสนใจผลการแข่งขันคู่ไหนๆหรือว่าโปรแกรมที่เหลือครับพวกเขาจะเลื่อนชั้นทันทีครับจะติดโควต้า1ใน4ของทีมเลื่อนชั้นนะฮะส่วนการต่อสัญญาของโค้ชชูแล้วยังมีในการต่อสัญญานักเตะด้วยครับที่จะต่อออกไปเกือบครบทั้งทีมเลยครับไม่ว่าจะเป็นดานุสรวิจิตปัญญาธนาเศษสุจริตครับแล้วก็แกนหลักหลายๆคนทั้งหมดครับโดยสโมสรนี้ก็ไม่ได้สนว่าปีหน้าเนี่ยจะเล่นอยู่ในดิวิชั่นไหนก็ตามครับก็คือเป็นการตบรางวัลครับให้กับทั้งตัวโค้ชชูเองแล้วก็บรรดานักเตะเองครับที่ทำผลงานในปีนี้ได้เป็นที่น่าประทับใจบอร์ดบริหารสโมสรแล้วก็แฟนบอลชาวระยองนะครับก็ถ้าดูจากโอกาสแล้วเนี่ยมากกว่า 70% เลยครับที่ระยอง FC จะตีตั๋วขึ้นไปเล่นในศึกดิวิชั่น1ปีหน้าเพราะว่า2นัดที่เหลือพวกเขาก็เล่นในบ้านหมดเลยเจออุดรแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดเป็นเจอสมุทรสาครครับในบ้านก็ไม่ใช่งานที่ยากเย็นอะไรมากครับอ่ะก็ติดตามดูแล้วกันครับสุดท้ายระยองจะผ่านขึ้นไปเล่นในศึกดิวิชั่น1ได้อีกครั้งหรือไม่หลังจากเคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมข้ามไปดูโซนภาคเหนือกันหน่อยครับทีมที่กำลังอยู่ในช่วงการเตรียมทัพรับมือซีซั่น2016ครับพะเยา FC อินทรีแห่งขุนเขาครับทางสโมสรเองเขามีเตรียมที่จะจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรนัดพิเศษครับโดยคู่ต่อกรของพวกเขาเนี่ยเป็นทีมในเป็นระดับทีมชาติเลยครับก็คือทีมชาติไทยครับที่จะนำทัพมาโดยโค้ชซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองครับกุนซือขวัญใจมหาชนครับโดยโปรแกรมคู่นี้ครับจะลงทำการแข่งขันในวันที่19ธันวาคมนะฮะเวลา18:00 น.ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพะเยาส่วนทีมชาติไทยชุดไหนตอนนี้ทางสโมสรยังไม่ได้ยืนยันนะฮะคาดว่าน่าจะเป็นปรีโอลิมปิกนะครับก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเป็นชุดใหญ่หรือเปล่านะฮะแต่ดูแล้วคาดว่าน่าจะเป็นปรีโอลิมปิกนะครับซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยมีการจำหน่ายบัตรนะครับโดยสามารถหาซื้อได้ที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคมร้านอาหารโซกูดแล้วก็เทศบาลเมืองพะเยานะครับเปิดจำหน่ายบัตร3ราคาด้วยกันตั้งแต่100บาทครับแล้วก็มี300บาทแล้วก็500บาทนะฮะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่เบอร์054431350นะครับต่อ113นะฮะย้ำอีกทีครับ054431350ต่อ113นะครับสำหรับแฟนชาวพะเยาหรือว่าบรรดาจังหวัดใกล้เคียงนะฮะที่ต้องการมาชมฟุตบอลนัดกระชับมิตรนัดพิเศษในเกมนี้นะครับ19ธันวาคมนะครับพะเยาเจอกับทีมชาติไทยนะครับผมอ่ะแล้วก็ก่อนจะพักเบรกครับเดี๋ยวเราจะมีการต่อสายพูดคุยกับบังฝาดครับคุณพงษ์สภัททิ้งนุ้ยครับผู้จัดการทีมสตูลยูไนเต็ดเกี่ยวกับความพร้อมของทีมกับโปรแกรมอีก2นัดที่เหลือครับของสตูลยูไนเต็ดว่ามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้บังฝาดอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับบังฝาด
ครับสวัสดีครับครับผมบางฝาดครับ2เกมสุดท้ายของสโมสรได้เล่นในบ้านแต่เป็นการจะบอกว่าบอกได้เต็มปากก็ไม่ได้นะว่าได้เล่นในบ้านเพราะว่าต้องไปเล่นในฐานที่มั่นชั่วคราวนะก็คือสนามเทศบาลนครตรังใช่ไหมครับความพร้อมของทีมเป็นยังไงบ้างครับกับ2เกมที่เหลืออยู่คือ2เกมที่เหลือนี่ก็ตอนนี้ถามว่าพร้อม 100% เลยครับผมเพราะว่าตอนนี้เรามุ่งมั่นใน2เกมที่เหลือครับในส่วนเรื่องอื่นเรายังให้เด็กลืมไปก่อนทำหน้าที่2เกมนี้ให้ดีที่สุดครับผมคือสภาพร่างกายนักเตะแล้วก็สภาพจิตใจทุกคนเต็มที่นะครับเต็มที่ครับเต็มที่เพราะว่าแมตช์ที่ไปเจอฉะเชิงเทรามาเราเด็กมันยังอยู่ในช่วงปรับสภาพจิตใจตอนนี้ทุกคนก็ 100% ครับเพราะว่าคือเป้าหมายเราก็ยังเหมือนเดิมทั้งที่ว่าเรายังมีโทษอยู่เราแต่ว่าสองแมตช์นี้เราต้องเน้นไปเป็นพิเศษเพราะว่าเราต้องทำให้ดีที่สุดครับผมคือตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการรอคำตอบของการอุทธรณ์ที่ยื่นไปใช่ไหมครับครับผมแล้วคิดว่าการที่ทางสตูเนี่ยต้องไปเตะที่สนามเทศบาลนครตรังเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรต่อฟอร์มการเล่นหรือไม่เพราะว่าสิ่งหนึ่งก็คือแฟนบอลเนี่ยอาจจะไม่ได้ตามไปติดขอบสนามแบบเต็มที่เหมือนครั้งที่เล่นในบ้านนะครับก็ตรงนี้ถามว่ามั่นใจไหมก็เราก็เตะในดีก็สนามตังก็เตะอยู่มันก็มีความคุ้นเคยกว่าต่างภาคต่างส่วนนะครับแล้วก็ส่วนด้านแฟนบอลผมเชื่อว่าแฟนบอลของสตูลเนี่ยตามไปแน่นอนครับเพราะว่าแฟนบอลทุกคนก็ถึงไหนถึงกันอยู่แล้วครับแฟนบอลสตูลอ่ะคือก็ไม่ได้แตกต่างจากการที่เตะที่สนามองค์การบริหารส่วนของสตูลใช่ไหมครับไม่ได้แตกต่างเลยครับผมแล้วเห็นข่าวว่ามีทางด้านประธานสโมสรกระบี่ FC ใช่ไหมครับที่จัดรถบัสเตรียมที่จะพาแฟนบอลกระบี่นี่มาเข้าเชียร์ทีมสตูลด้วยตรงจุดนี้บางฝาดคิดยังไงบ้างครับก็ตรงนี้ก็ต้องคือทางด้านกุชวนเองประธานสโมสรกระบี่ก็ตอนนี้ทางสตูลก็คือต้องขอบคุณแกเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าความสำเร็จของสตูลณวันนี้คือท่านก็เป็นคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมแล้วก็ผลักดันเรามาตลอดระยะเวลาที่เราทำงานกันมาเนี่ยและอีกอย่างต้องขอบคุณแฟนบอลกระบี่แล้วก็อีกอย่างนึงแฟนบอลโซนภาคใต้ตอนนี้ก็เราก็ได้กำลังใจจากหลายๆทีมในโซนร่วมส่วนด้วยกันอ่ะหลายทีมก็ให้กำลังใจเราอยู่เราก็พยายามจะทำเต็มที่ครับตรงนี้เพื่อตัวแทนส่วนได้ครับผมครับผมบางฝากครับฝากอะไรถึงแฟนบอลชาวสตูลหน่อยครับก็2แมตช์ที่เหลือนอกบ้านเรียกว่านอกบ้านดีกว่านะครับเดี๋ยวเรา2แมตช์ที่เหลือนี่ครับคืออยากให้แฟนบอลทุกคนร่วมส่งกำลังใจเชียร์แล้วก็ร่วมช่วยกันเดินทางและทำให้เราได้มีเป้าหมายที่ดีที่สุดทางฟุตบอลและก็ทุกคนก็ทำงานเต็มที่ที่สุดและก็ขอบคุณกำลังใจแฟนบอลร่วมโซนด้วยกันทุกคนที่ว่าตามเชียร์ตามให้กำลังใจอยู่ครับขอบคุณมากครับผมครับผมขอบคุณบางฝาดมากครับต้องขอโทษด้วยเพราะว่าวันนี้เวลาค่อนข้างกระชั้นชิดนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหน้าได้ร่วมพูดคุยกันใหม่แน่นอนครับครับครับสวัสดีครับครับนั่นก็เป็นเสียงสัมภาษณ์นะฮะต่อสายตรงจากบางฝาดคุณพงษ์สภัททิ้งนุ้ยครับผู้จัดการทีมสตูลยูไนเต็ดนะฮะเกี่ยวกับความพร้อมของสตูลในการที่จะเจอกับลำปางเกมสุดสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนครับช่วงหน้ายังมีข่าวสารอื่นๆมานำเสนอคุณผู้ชมครับเอาแล้วกลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายครับของรายการโต๊ะข่าวดิวิชั่น2ครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อในโซนภาคเหนือครับลำพูนวอริเออร์ครับราชันโคขาวทีมที่ทำผลงานในซีซั่นล่าสุดในศึกฟุตบอลถ้วยได้ค่อนข้างสุดเซอร์ไพรส์ครับล่าสุดครับทางสโมสรเขาก็มีการออกมาประกาศรายชื่อนักเตะครับที่เป็นนักเตะผู้เล่นชุดเก่าแต่จะอยู่ในแผนการนำทีมในซีซั่น2016ครับโดยนักเตะหน้าเก่าแต่ได้รับการต่อสัญญาเนี่ยประกอบไปด้วยทั้งสิ้น9รายด้วยกันครับคือจะมีในส่วนของชานนทิลาครับสุวัฒน์จันบุญพาชยพลอุดรพันธ์ครับแล้วก็พงศกรปาคำรวมไปถึงสุทธิพงษ์ธนานันท์ครับแล้วก็เอกชัยพิษณุสุภชัยคงเปี่ยมแล้วก็ทางด้านอภิชัยกุอ่อครับอันนี้8คนนะฮะส่วนอีก1รายนี่เป็นนักเตะต่างชาติครับก็คือเอ็มมานูเอลเวงโก้ครับแนวรับตัวเก่งแต่เวงโก้เองเนี่ยเขาติดภารกิจต้องกลับไปต่อเอกสารวีซ่าที่ประเทศกาหน้าบ้านเกิดก่อนครับโดยอดีตนักเตะแพร่ยูไนเต็ดเวงโก้เนี่ยมีคิวเตรียมที่จะเดินทางมาสมทบเพื่อรุ่นทีมลงฝึกซ้อมเนี่ยในวันที่15ธันวาคมที่ถึงนี้ครับส่วนความคืบหน้าครับการเสริมทัพทางบอร์ดบริหารสโมสรอย่างบิ๊กโอนครับคุณอนุสรวงวันประธานสโมสรนี้ก็บอกว่าทางสโมสรเองเนี่ยเตรียมที่จะเปิดตัวแข้งป้ายแดงจอมเก๋า
อีก4รายครับมีในรายของตำแหน่งกองหน้ากองกลางแล้วก็กองหลังนะครับพร้อมที่จะวางแผนเสริมทัพเพิ่มเติมอีกประมาณ 2-3 รายส่วนการเตรียมทีมระยะยาวเนี่ยล่าสุดครับกลุ่มดาวรุ่งโซนภาคเหนือตอนบนจำนวน27รายที่เคยถูกประกาศรายชื่อไปก่อนหน้านี้เนี่ยจะทางสโมสรจะนำมาผสมผสานกับแข้งดาวรุ่งในชุดโค้กครับ2015ครับพร้อมเรียกตัวนักเตะทั้งหมดเนี่ยเข้าฝึกซ้อมกับทีมในช่วงประมาณกลางต้นเดือนธันวาคมเนี่ยฮะแล้วก็จะมีการตัดตัวรอบสุดท้ายให้เหลือประมาณ10รายด้วยกันนะครับผมนี่ก็เป็นการเตรียมทีมของลำพูนวอลเลย์เออร์ในซีซั่น2016ก็มีการขยับนะฮะหลายๆส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นการคัดตัวนักเตะที่ผ่านมารวมไปถึงการเสริมทัพแล้วก็ต่อสัญญานักเตะเก่านะครับขณะที่ตำแหน่งหัวหน้าผู้สอนก็เปิดตัวไปได้ไม่นานครับโค้ชโก้ฐาภกรดีมากนะครับผมดูกันต่อโซนกรุงเทพและภาคกลางกันบ้างครับอัสสัมชัญยูไนเต็ดครับเจ้าสัวกิเลนซีซั่นล่าสุดพวกเขาติดจบอันดับ4ครับติดท็อป4นะฮะในโซนกรุงเทพก็ทางประธานสโมสรครับเสี่ยโตณรงค์วิทย์อุ่นแสงจันทร์ครับออกมาเปิดเผยเป้าหมายของทีมครับในซีซั่น2016คือทางเสี่ยโตเนี่ยบอกว่าในฤดูกาลหน้าเนี่ยทางสโมสรอสัมชัญยูไนเต็ดเนี่ยตั้งเป้าของทีมเอาไว้คือติด1ใน4ครับแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คืออยากจะทำอันดับให้ดีกว่าปีล่าสุดก็คืออันดับที่4ซึ่งปีล่าสุดเนี่ยทางอสัมชัญเกือบเข้าไปได้ในรอบแชมเปี้ยนลีกด้วยซ้ำครับโดยเบื้องต้นก็ตั้งเป้าเอาไว้ให้อยู่ในท็อป4ครับเพื่ออยากให้นักเตะทุกคนเนี่ยเล่นกันอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่กดดันกับเป้าหมายหรือสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ครับที่จะต้องเล่นเพื่อเน้นผลการแข่งขันตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลอะไรแบบนั้นครับก็ต้องดูครับอสัมชัญปี2016จะเล่นในรอบแชมเปี้ยนลีกได้หรือไม่ศักยภาพนักเตะถือว่าสู้ได้นะฮะในโซนกรุงเทพและภาคกลางเป็นทีมที่มีนักเตะดีๆเยอะเหมือนกันนะครับในระดับเวทีดาวรุ่งนะฮะอสัมชัญยูไนเต็ดส่วนลังเย่านี่ไม่ทราบว่าจะยังใช้สนาม SCG เมืองทองอยู่หรือเปล่านะฮะในปี2016เพราะว่าปี2016ปี2015เนี่ยพวกเขาใช้สนามนี้เพราะว่าเป็นพันธมิตรกับทาง SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับผมไปดูโซนภาคใต้กันหน่อยครับทีมที่ห่างหายไปนาน1ปีครับเพราะว่าโดนแบนนะฮะก็คือพัทลุง FC สาเหตุที่โดนแบนนี่คือทางสโมสรเขาไม่ยอมเดินทางมาทำการแข่งขันในช่วงท้ายฤดูกาล2014ครับเพราะว่าต้องการประท้วงเงินสนับสนุนของสโมสรจำนวน2ล้านบาทนะฮะก็ปี2016ครับพัทลุง FC พวกเขาจะกลับมาเล่นในศึกดิวิชั่น2หลังจากพ้นโทษแบนนะฮะโดยทางสโมสรขออภัยครับทางนายกสมาคมกีฬาจังหวัดพัทลุงเนี่ยสจ.ป้อมครับคุณวิสิทธิ์กาญจนโนภาสเนี่ยเขาออกมาประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจทำทีมฟุตบอลครับในนามสิทธิ์ทีมพัทลุง FC ฮะโดยวัตถุประสงค์ครับเพื่อที่จะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพพร้อมช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงให้กับวงการกีฬาจังหวัดพัทลุงให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นครับโดยบุคคลที่สนใจหรือว่ากลุ่มทุนรายใดครับที่ต้องการร่วมกันทำฟุตบอลทีมพัทลุงเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สมาคมกีฬาจังหวัดพัทลุงครับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่10มกราคม2559ครับยกเว้นวันหยุดราชการนะฮะก็อย่างที่บอกครับพัทลุงนี่โดนสั่งลงโทษห้ามเข้าคันแข่งขันเป็นระยะเวลา1ปีครับจากกรณีที่ไม่ยอมเดินทางมาแข่งขันในช่วงท้ายซีซั่น2014เนื่องจากต้องการประท้วงสมาคมฟุตบอลเรื่องเงินสนับสนุนสโมสรจากการกีฬาแห่งประเทศไทยจำนวน2ล้านบาทนะครับแต่ปีหน้ากลับมาแน่ครับแต่ก่อนอื่นนี้ต้องหาคนทำทีมก่อนครับพัทลุง FC นะฮะก็เถิดถ้าได้ก็ทีมงานโต๊ะข่าวดิวิชั่น2จะนำมารายงานให้กับคุณผู้ชมทราบเป็นที่แรกเลยนะครับดูกระบินกันหน่อยครับส่วนภาคกลางตะวันออกครับกระบินยูไนเต็ดซีซั่น2015จบอันดับที่8ครับก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่บอร์ดบริหารสโมสรวางเอาไว้ครับทำให้มีการปรับเปลี่ยนแปลงครับโดยบอร์ดชุดเดิมเนี่ยก็ไม่ได้ทำทีมนะครับแต่บอร์ดชุดใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเป็นบอร์ดชุดเมื่อปี2013ครับที่จะกลับเข้ามารับตำแหน่งอีกครั้งครับก็จะนำโดยสว.กำพลผู้วณีครับกลับมารับตำแหน่งผู้จัดการทีมแล้วก็มีบิ๊กเจี๊ยบครับคุณเกียรติพงษ์กองทองเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมในขณะที่ตำแหน่งประธานสโมสรครับยังคงเป็นบิ๊กกิจคุณกิจบุตรเนียนเหมือนเดิมนะครับขณะที่การเตรียมความพร้อมครับในฤดูกาล2016เนี่ยการเปิดคัดนักเตะชุดใหม่เนี่ยจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่12ธันวาคมครับที่สนามน้อมเกล้ามหาราชอำเภอกบินบุรีตั้งแต่เวลา
9นาฬิกาครับถึง17นาฬิกานะครับผู้ใดที่สนใจก็สามารถเดินทางไปร่วมคัดตัวได้ในวันและเวลาดังกล่าวนะฮะ12ธันวานะครับ9โมงถึง5โมงเย็นที่สนามน้อมเกล้ามหาราชอำเภอกบินบุรีก็คือรังเย้าของกบินนี่แหละฮะในการคัดตัวนักเตะของกบินยูไนเต็ดนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันครับเวลามาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะฮะก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามครับส่วนช่วงหน้าอย่าลืมติดตามชมครับรายการ World Sport ครับอัปเดตข่าวสารกีฬาต่างประเทศกันต่อนะฮะส่วนวันนี้ครับผมบีเบิร์ดแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ